พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบคาดการณ์การอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นแบบมาไวกินไวสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตข้าวจนชาวนาแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะครับที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีข่าวการระบาดว่าเกิดขึ้นที่ใดแต่ก็ยากที่จะคาดการได้ว่าฝูงเพลี้ยจะอพยพไปยังพื้นที่ใดต่อไปแต่หากมีวิธีที่จะช่วยให้รู้ตัวล่วงหน้าได้ก็จะช่วยให้ชาวนาเตรียมรับมือได้ทันครับนักวิจัยสวทช.ร่วมกับกรมการข้าวพัฒนาระบบพยากรณ์การเคลื่อนย้ายของประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากกรมส่งเสริมการเกษตรย้อนหลัง 3-5 ปีมาใช้ในการสร้างแบบจำลองพยากรณ์ทิศทางการอพยพของแมลงศัตรูข้าวชนิดนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดในต่อไปเช่นถ้าพบว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่จะทราบได้ทันทีว่าในอนาคตอันใกล้เพลี้ยจะอพยพไปในที่ใดต่อไปและการระบาดจะรุนแรงมากเพียงใดทำให้สามารถแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงถัดไปให้เตรียมรับมือและป้องกันได้ล่วงหน้าพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000